มะเร็งหัวใจมีด้วยหรอหรือมะเร็งที่เกิดที่กล้ามเนื้อหัวใจเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือมันไม่ใช่ทั้งสองอย่างแล้วมันเป็นมะเร็งที่ไหนกันแน่มาฟังคำตอบกันดูนะครับฝากกดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอในคลิปถัดๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับทุกท่านเพจหมอซอทางบาทเดียวและ YouTube c h ช n n e l หมอซอทางบาทเดียวนะครับกับผมหมอเกมนายแพทย์เดชชัยธรรมแสงเสริญน,นะครับก็เป็นสัญญแพทย์และก็สัญญแพทย์ตกแต่งนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของคนดังกับโรคนะครับนะคนดังกับโรคในที่นี้ก็คือคุณอมอ,อักพันนะครับนะเมื่อวานเนี่ยคือคุณโมอามินาเนี่ยมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอาการป่วยของคุณอมอ,อักพันว่า แกป่วยเป็นมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจขนาดประมาณ10เซนแล้วก็ลามไปที่ปอดสองจุดแต่ประเด็นก็คือว่าแกให้สัมภาษณ์ที่เดียวนะแต่ข่าวหลายสำนักเนี่ยออกไปคนละทิศคนละทางบางสำนักบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เป็นมะเร็งที่กล้ามเนื้อหัวใจแต่เป็นมะเร็งใกล้กับหัวใจแล้วลามไปที่ปอดอมันก็เลยเกิดความสับสนเกิดขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่า คนให้ข่าวก็ไม่ได้เป็นผู้ป่วยเองนะครับนะแล้วก็ไม่ใช่เป็นแพทย์ผู้ที่รักษาเมื่อมันเกิดความสรรับสนเกิดขึ้นเนี่ยหมอขออนุญ,ญาตนะขออนุญ,ญาตอันที่หนึ่งก็คือว่ามาเล่าเรื่องให้ฟังเป็นเรื่องแบบกว้างๆกันแล้วกันว่า,วาเอ้มะเร็งบริเวณกึ่งกลางสวงอกเนี่ยมันมีอะไรได้บ้างซึ่งไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับเคสของคุณออมเลยนะเข้าใจนะ เขาบอกว่าขอย้ําว่าไม่เกี่ยวข้องกันแต่จะมาเล่าให้ฟังว่าเมิเ,มเ,รเวรมเร็งเกี่ยวกับบริเวณกึ่งกลางซวงอบเนี่ยแถวแถวนี้ยกึ่งกลางตรงเนี้ยนะอ่าเนี่ยมันมีอะไรได้บ้างอ่ะอันที่หนึ่งก่อนมะเร็งที่หัวใจเลยเนี่ยพบได้ไหมพบได้อัตราส่วนประมาณ 1,380คนต่อ100ล้านคนพบได้แต่น้อยมากๆเวลี่แรเวลี่แรคือน้อยมากๆนะครับนะโดยที่พบได้เนี่ยบ่อยที่สุดก็คือว่าเป็นมะเร็งที่ชื่อว่า m i กโซมา m y x o m a เนี่ยหลายคนหมอหลายคนที่ เป็นแฟนชแนลนี้อยู่เนี่ยก็จะรู้จักมิกโซมาเนี่ยมันเป็นมะเร็งที่อยู่ในห้องของหัวใจของอหัวใจห้องบนนะหัวใจที่กล้ามเนื้อด้านล่างเนี่ยพบได้ไหมกล้ามเนื้อเอาหัวใจมีสีห้องนะหัวใจห้องบนกับหัวใจห้องล่างมิกโซมาเนี่ยมักพบที่หัวใจด้านบนนะและก็มักจะเป็นมะเร็งของหัวใจที่พบบ่อยที่สุดอ่า ส่วนใหญ่ก็มักจะรักษาได้ง่ายๆก็คือเปิดผนังหัวใจเข้าไปแล้วก็ไปเด็ดเอาออกเพราะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นมีกา้านมีก้านให้เด็ดเอาออกได้แต่มะเร็งหัวใจอีกชนิดหนึ่งที่รักษายากกว่าก็คือมะเร็งหัวใจกลุ่มซาโคมาจะเป็นมะเร็งที่ตัวรามเนื้อหัวใจเลยตรงๆมักพบในหัวใจห้องล่าง พราะหัวใจห้องล่างเนี่ยมันจะมีความหนามากกว่าของหัวใจห้องบนนะซึ่งมะเร็งชนิดนี้เนี่ยมันจะแบ,บ่งเป็นสองชนิดก็คือ a n g i o s a r c o m a กับ l y o m โ o s c o m a คือถ้าสมมติว่าสัญยแพทย์ได้ยินว่าเป็น sarcoma เนี่ยโอจะปวดหัวเพราะเป็นมะเร็งที่รักษาค่อนข้างยากมีใครคนดังใครเคยเป็นบ้างน,นี่ Waltu Appelo w a ์ t u ล p อป l o เนี่ยเป็นดีไซเนอร์เป็นผู้ออกแบบหลุยวิตต t งนะแล้วก็ผู้ก่อตั้ง Off White นะครับนะเสียชีวิตไปเมื่อประมาณสักพฤศจิกาย,ยนปี2564เป็นมะเร็งที่กล้ามเนื้อหัวใจชนิด Angiosarcoma ก็ NGO อ,อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นที่กล้ามเนื้อหัวใจ sarcoma นะเอาง่ายๆต้องตัดเลวลาเราใครเป็นมะเร็งเนะี่ย ถ้าเป็นมะเร็งแล้วจะต้องตัดให้มันเขาเรียกว่าฟีมาจินก็คือห่างจากขอบของตัวมะเร็งอะอย่างน้อยห้าเซนขอบเขตห้าเซนเพราะนั้นหัวใจเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะักตัดออกไปก็จะไม่เหลือกล้ามเนื้อหัวใจเลยสิคราวนี้เรามาฟังที่คุณอ๋อมเอ้ยคุณโมอามบีนาเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าคุณอ๋อมเนี่ยผ่าตัดเมื่อวานก็คือวันที่หนึ่งมกราคม มีก้อนเนื้อประมาณ10เซนถึง12เซนกันแล้วกันนะขึ้นบนกล้ามเนื้อหัวใจอ่ะใช้คำว่ามันอยู่บนนะกล้ามเนื้อหัวใจดังนั้นมันไม่ใช่ของมะเร็งของหัวใจละมันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่เหนือหัวใจนะแล้วก็มีลามไปปอดสองจุดโมไม่แน่ใจว่าหมอเรียกว่าอะไรนะเป็นมะเร็งอะไรสักอย่างที่หัวใจ ตรงนี้แหละอย่างที่บอกว่าทําให้เกิดความเข้าใจผิดนะโดยปกติถ้าถามหมอว่าคนเราจะเป็นมะเร็งที่หัวใจได้ไหมนะถามหมอโดยทั่วไปอ่ะส่วนใหญ่หมอเขาก็จะทําคิ้วขมวดแล้วก็บอกมันพบได้น้อยเป็นได้แหละแต่ว่าพบน้อยมากแต่มันมีอ่ะวันอนี้เมื่อกี้นี่พูดอย่างที่บอกว่า บอกว่าเป็นมะเร็งขนาดสิบถึงสิบสองเซนใช่ไหมโอ้โหก้อนใหญ่มากหัวใจมนุษย์นะโดยเฉลี่ยเท่ากับหนึ่งกำปั้นกำปั้นของคนเราขนาดประมาณสิบถึงสิบสองเซนผู้หญิงก็อาจจะเล็กหน่อยผู้ชายก็อาจจะใหญ่หน่อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยประมาณสิบถึงสิบสองเซนเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเป็นเนื้อง,งอกแล้วมันมีขนาดประมาณสิบสองเซนโอ้โหมันก็เป็นทั้งหัวใจเลยสิซึ่งอย่างที่บอกว่า ถ้าเป็นขนาดนั้นคงยากที่จะผ่าตัดแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นอะไรที่ไม่เกี่ยวกับหัวใจละ่ะมันเป็นส่วนอื่นละ่ะอ่ามันเป็นส่วนอื่นอาจจะใหญ่ได้นะอาจจะใหญ่ได้ขนาดนั้นซึ่งหมอคาดว่านะอย่างที่บอกนะมะเร็งตรงกลางซวงอกมันเกิดอะไรขึ้นได้อะไรที่มันพบบ่อยกว่านี่ เนื้องอกที่ต่อมที่ชื่อว่าไทมัสต่อมไทมัสเนี่ยมันวางอยู่บนหัวใจวางอยู่เนื้อหัวใจนะแปะอยู่ไทรอยนี่อยู่ตรงคอใช่ไหมแต่ไทมัสเนี่ยอยู่กึ่งกลางสวงอกวางเย็นหนหัวใจมันทำหน้าที่อะไรปกติก็คือมันทำหน้าที่ในการสร้างเม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลลเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน สร้างเม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลล์มันมักจะทำงานในตอนเด็กๆพอโตขึ้นมันก็จะฝ่อเล็กลงกลายเป็นเนื้อเยื่อไขมันนะแต่ในบางคนมันไม่ได้ฝ่อมันเกิดปัญหาได้อ่ะนี่เนื้องอกที่เกิดขึ้นที่ต่อมไทมัสมันจะเรียกว่าไทโมมาไทโมมาเนี่ยเป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายซึ่งมักจะพบบ่อย ประมาณสัก70-80%นะพบได้ในระหว่างอายุ40-75ปีเดี๋ยวเล่าประสบการณ์ของเนื้อง,งอกไทโมมาให้ฟังประสบการณ์ตรงคือมีเพื่อนหมอเร,มเรียนมาด้วยกันเรียนมาด้วยกันคือเป็นเพื่อนในสมัยโรงเรียนเซนต์เเบียน e นะนะเรียนมาด้วยกันปรากฏว,ว่าไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่ง แถวพรามหกมาด้วยเรื่องว่าแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกตอนนั้นเขาอายุประมาณสักเกือบสี่สิบละจริงๆต้องบอกว่าส่วนใหญ่แน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมากดทับเนี่ยหมอส่วนใหญ่มักจะนึกถึงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะร้อยละร้อยเลยเนี่ยทุกคนจะต้องคิดถึงว่าเอ้ยแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมามาเหยียบอยู่ที่หน้าอกเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเราก็ตรวจ ตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจตรวจเอนซองเอนไซม์ไม่พบความผิดปกติแต่เพื่อนบอกว่าแน่นหายใจไม่ออกหมอเลยทำเอ็กซเรย์โดยทั่วไปก่อนเช็ดเอ็กซเรย์ ray. ปรากฏฟิลม์มเอ็กซเรย์เห็นเงาอะไรสักอย่างหนึ่งมันมันมีความเขาเรียกมันบางอยู่ตรงบริเวณของหัวใจและขยายไปที่บางปอดส่วนหนึ่งก็เลยจับส่ง CT Scan กปรากฏ CT ทีสแกน พบว่านะมีก้อนเนื้ออยู่ตรงบริเวณกึ่งกลางหน้าอกนี่นะกงกลางหน้าอกอ่ะดูภาพที่หมอเขียนเลขหนึ่งก็คือไอ้ก้อนนี้ก็คือก้อนของต่อมไทมัสไทมัสแกนที่อยู่ตรงบริเวณหัวใจก้อนมันขนาดใหญ่ถ้าทำ ภาพที่สองก็คือภาพตัดขวางแล้วมองลงมาเบิร์ดไอวิวมองลงมาเนี่ยจะเห็นว่าก้อนเนี่ยมันอยู่หลังกระดูกซวงอกด้านหน้านะตัดด้านข้างภาพที่สามแล้วมองเข้าไปด้านข้างก็จะเห็นว่าไอตรงเนี้ยถ้ามันขยายใหญ่มันขยายออกไปข้างหน้าไม่ได้เพราะมันติดกระดูกที่แข็งมันก็จะลงมาขยายลงมาทางด้านล่างก็คือบริเวณหัวใจที่นิ่มกว่าคนไข้เลยแน่นหนะ้าอกเหมือนมีอะไรมากดทับนะ เพื่อนหมอเนี่ยผ่าตัดนะที่โรงพยาบาลราม,มาผ่าเสร็จก็หายเลยนะอ่าจริงผ่าเสร็จแล้วก็หายเลยเขาไม่ได้ผ่าโรงพยาบาลเอกนชนโรงพยาบาลเอกนชนผ่าแล้วแพงเราก็แนะนําว่าไปผ่าโรงพยาบาลรัฐบาลใกล้ๆผ่านมาเกือบยี่สิบปีละยังปกติดีตอนนี้มีตําแหน่งใหญ่โตนะนะเรามาคุยต่ออย่างที่บอกว่าเนื้อง,งอกไทโมมาเนี่ย หรือตรงบริเวณต่อมไทมัสอย่างที่บอกว่าพูดย้อนกลับไปมันก็มีสองแบบ70-80%เอรเรียกว่าไทโมมาเป็นเนื้องอกเป็นร้ายแต่อีกประมาณเกือบ20%เปเ็นเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกชื่อว่าไทมิกคาซิโนมานะพวกนี้จะโตเร็วและมักกระจายไปที่อื่นก็จะพบประมาณ20%นะนะอ่า โดยปกติอย่างที่บอกว่าไอ้ก้อนเนื้อไทโมมาหรือไทมิกคาซิโนมาเนี่ยมันพบประมาณ400คนในหนึ่งปี400คนในหนึ่งปีนี้เฉพาะสหรัฐนะประเทศไทยก็ประมาณเดียวกันเพราะนั้นถามว่าในชีวิตเคยพบไหมเคยพบในชีวิตเคยเข้าไปช่วยผ่าตัดไหมเคยเข้าไปช่วยผ่าตัดเพราะนั้นมันพบได้นะครับนะอย่างที่บอกว่า ไทมิคคาซิโนมาหรือถ้าเป็นชนิดร้ายก็จะพบประมาณ20%อาการอย่างที่บอกว่าโดยรวมก็คือแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกก่อนเหนื่อยง่ายเหมือนมีอะไรมากดทับแต่ตรวจ EKG ตรวจขึ้นไปฟ้าหัวใจแล้วปกตินะเอ็กซเรย์ตอนแรกอาจจะมองไม่เห็นด้วยซ้ำไปต้องทำา t t c a แกโดยปกตินะครับนะถ้ามันเป็นเนื้องอกที่ยังไม่ได้กระจายอยู่เฉพาะ ในต่อมไทมัสไฟเ r อ u ไวเ v a l ก็จะประมาณ95%เหมือนอย่างของเพื่อนหมอนะแต่ถ้ามุนมันไปอวิวะกล้างข้างเคียงหรือไปต่อมน้ำเหลืองไฟเ r Survival ก็จะประมาณ75%นะแต่ถ้ากระจายไปส่วนอื่นและนอกเหนือเช่นว่าไปาาตับหรือไปอะไรเงี้ยก็โอกาสก็จะลดลงนะครับนะ คราวนี้คำถามทำไมหัวใจมักไม่เกิดมะเร็งใช่ไหมอย่างที่บอกว่าถ้ามีคนมาบอกว่าเอยเป็นมะเร็งของกล้ามเนื้อหัวใจหมอส่วนใหญ่ก็จะทําคิ้วขมวดแล้วบอกไม่น่าจะใช่แต่ถ้าเป็นเนื้องอกของต่อมไทมัสที่วางอยู่ตรงเหนือหัวใจเขาจะพยักหน้าว่าอืมมีความเป็นไปได้นะเพราะมันพบบ่อยกว่านะอ่ะ คราวนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าก่อนที่เราจะคิดว่าเอ๊ะทำไมหัวใจมักไม่เกิดมะเร็งต้องมาเข้าใจก่อนว่ามะเร็งเกิดขึ้นได้อย่างไรมะเร็งเนี่ยมันเกิดจากการที่เซลล์ของเราเนี่ยมีการสร้างซ่อมแซมตัวเองก่อนแต่ว่ามันมีการทําสำเนาผิดเพีย้ยนไปสมมุติว่ามันมีเซลล์ตายใช่ไหมเวลาเซลล์จะซ่อมแซมซ่อมแซมขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็จะไปก๊อปปี้นะก๊อปปี้ดีเนเนะ แล้วก็สร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่ให้มันเหมือนเซลล์เดิมแต่ถ้ามันมีการสร้างที่ผิดปกติหรือก๊อปปี้มาแล้วผิดปกติมันก็ทำให้เกิดเซลล์ผิดปกติเกิดขึ้นแล้วเซลล์ผิดปกตินั้นก็จะแบ่งตัวมากขึ้นกลายเป็นเซลล์ที่เราเรียกว่าเป็นมะเร็งทำไมมะเร็งมักจะพบในคนแก่เพราะว่าเซลล์เราอะในตอนเด็กๆมันมักจะจำความจำดีแต่พอแก่ๆแล้วมันเอาไซเมอร์เหมือนกัน ไม่ได้อัลไซเมอร์เฉพาะสมองนะตัวเซลล์ก็อัลไซเมอร์ก๊อปปี้แล้วก๊อปปี้มาผิดก็เลยสร้างสำเนา DNA ที่ผิดปกติกลายเป็นมะเร็งอันนี้เข้าใจกันนะมะเร็งมักเกิดกับที่ต่อมนะเช่นต่อมน้ำเหลืองต่อมลูกหมากต่อมไทรอยหรือมะเร็งเต้านมก็เป็นต่อมน้ำนมเพราะต่อมพวกนี้มักจะมีการกระตุ้นให้มีการสร้างผลิตยังต่อมน้ำเหลืองก็ผลิตอ่าพวก เม็ดเลือดขาวใช่ไหมต่อมลูกหมากา็ผลิตพวกอฮอร์โมนฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงของตัวอสุจิอะไรเงี้ยต่อมไทรอ,อยอย่างเงี้ยก็มักจะพบบ่อยนะมันมะเร็งมักเกิดกับต่อมต่างๆหรือมะเร็งมักเกิดกับอวัยวะที่รับของเสียหรือเก็บกักของเสียอยู่ระยะเวลานานๆมะเร็งลำไส้ใช่ไหมมะเร็งปอด สูบบุหรี่จะจัดมีพวกน้ำมันเทานะน้ำมันเทาก็ไปเกาะที่ปอดปอดดาเลยเวลาผ่านไปเซลล์มันก็เกิดการอักเสบนะเกิดการเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเมื่ออวยวะนั้นถูกสัมผัสกับของเสียบ่อยๆเซลล์ที่มันสัมผัสก็กเกิดการอักเสบเพราะอักเสบมันก,ก็ตายไปแล้วก็มีการสร้างขึ้นมาใหม่ใช่ไหมสร้างไปสร้างมาสร้างไปสร้างมาก็ผิดปกติแล้วก็กลายเป็นมะเร็ง อะไรนะแต่หัวใจเมื่อเกิดการหนักเสพมันมักจะไม่ทันได้สร้างขึ้นมาใหม่หรือหัวใจเกิดการเนื้อกล้ามเนื้อมันตายขึ้นมาหรือเซลล์มันตายขึ้นมาเซลล์หัวใจมันตายขึ้นมามันมักจะไม่ทันได้สร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่เพราะมักจะตายก่อนตรงไปตรงมาอย่างสมมติกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดใช่ไหม กล้ามเนื้อหัวใจตายยังไม่ทันได้สร้างซ่อมแซมขึ้นมาใหม่เลยเสียชีวิตก่อนจึงไม่เกิดเป็นมะเร็งอันนี้ให้เข้าใจง่ายๆนะแต่บางคนก็พูดระดับอะไรอะ,ะ ATP นู่นนี่นั่นอะไรพวกนั้นนะฟังไปก็ยากลำบากเอาฟังง่ายๆเข้าใจคอนเซ็ปต์อย่างนี้ดีกว่าสาระความรู้ดีๆจากเพจหมอช่อทางบาทเดียวและ YouTube แน l หมอช่อทางบาดเดียวนะครับสวัสดีครับ